เรื่องผู้เลือกเก็บดอกไม้ภิกษุห้าร้อยรูปเที่ยวจาริกไปในชนบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถึงพระเชตวันแล้วนั่งในหอฉันในเวลาเยน็นเล่าถึงเรื่องแผ่นดินในสถานที่ที่ตนไปแล้วไปแล้วว่าเส้นทางที่พวกเราเดินทาง มีพื้นสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างมีเปลือกตมมากมีกรวดมากมีดินดำมีดินแดงพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ด้วยเรื่องผืนแผ่นดินที่พวกข้าพระองค์เดินทางไปพระพุทธเจ้าค่าดังนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นชื่อว่าแผ่นดินภายนอกการที่พวกเธอทําบริกรรมในแผ่นดินภายในจึงจะควรดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธสองพระคาถานี้ว่า ใครจักรู้ชัดซึ่งแผ่นดินนี้และโยมโลกกับมนุษยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะจักรู้ชัดแผ่นดินและยมโลกกับมนุษยโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลกพระเสขาจากเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้ฉะนั้นในเวลาจบเทศนาภิกษุห้าร้อยรูปบรรลุพระอรหันตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วเทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่องผู้เลือกเก็บดอกไม้จบ